สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปทานอาหารหรือว่าของอร่อยกันที่ไชน่าทาวน์ในโยโกฮาม่านะครับผมพูดแล้วก็ได้กลิ่นหอมของอาหารเลยนะครับจากร้านภัตตาคารนะครับแล้วก็พวกร้านซาลาเปาต่างๆนะครับมีอาหารอร่อยมากมายหลากหลายให้เราเลือกนะครับแล้วก็เป็นร้านดังในไชน่าทาวน์ที่โยโกฮาม่านะครับที่ใหญ่ที่สุดในของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับดูจากจำนวนผู้คนในการต่อคิวกันนะครับแล้วก็เหมือนมดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือมารอต่อคิวกินอาหารกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้มาทำอะไรนะครับผมซึ่งเมืองโยโกฮาม่านะครับอยู่ทางตอนใต้เพียงแค่30นาทีนะครับถ้าเดินทางจากโตเกียวนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นเล็กที่เล็กๆนะครับเพียง500ตารางเมตรนะครับร้านอาหารมากกว่า500ร้านนะครับเรียงรายสองข้างทางนะครับคึกคักมากด้วยผู้คนเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อเลือกกินอาหารตามใจชอบเราเลยนะครับผมแล้วผมจะพาไปดูร้านที่ผมจะกินวันนี้นะครับผมและยังตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะยามาชิตะนะครับทั้งย่านยามาชิเตะโมโตมาชิแล้วก็ย่านมินาโตะมิไรนะครับสามารถเดินเท้าเชื่อมหากันได้เลยนะครับผมนี่ยังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือมีสถาปัตย์การตกแต่งสไตล์จีนนะครับให้เราเห็นตลอด2ข้างทางเลยนะครับที่เรามองเห็นกันนะครับผมซึ่งเป็นย่านถนนคนเดินนะครับผมนอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกนะครับของหลายอย่างเลยสไตล์จีนให้เราเลือกนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับเวลาเปิดก็ประมาณ11โมงนะครับถึง2ทุ่มนะครับผมการเดินทางก็จากสถานีโยโกฮาม่านะครับมาสถานีมินาโตะมิไรนะครับไปสถานีโมโตมาชินะครับผมไชน่าทาวน์นะครับซึ่งไม่มีค่าเข้าใดๆนะครับไม่มีค่าตั๋วหรือค่าบัตรอะไรนะครับเราสามารถมาเดินชมได้เลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับในไชน่าทาวน์ยังมีวัดที่ชื่อว่ากวันไทยนะครับอีกที่หนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับอันนี้ใกล้จะถึงร้านที่เราต้องการแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวกันก่อนนะครับอันนี้ก็เที่ยงแล้วเนี่ยครับร้านที่เราจะมากินวันนี้นะครับผมก็จะต่อคิวกันนานมากนะครับกว่าจะได้กินเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะคนเยอะมากก็จะมีพวกซาลาเปาพวกขนมจีบนะครับให้เราเลือกกินเลือกทานได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้มีแบบให้เลือกแล้วก็จะมีรายการอาหารให้เราเลือกนะครับแต่ว่าตอนนี้ต่อคิวอยู่เราค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับผมเขาจะให้โต๊ะก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนเยอะกว่าโต๊ะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรายการอาหารนะครับได้แล้วครับที่เราสั่งมาก็จะเป็นหมู3ชั้นทอดน้ำปลาหมูแล้วก็เป็นข้าวหน้าหมูนะครับผมก็คล้ายๆกับที่ไทยแต่ว่าอันเนี้ยเขาเน้นรสชาติจีนเลยนะครับเป็นเกี๊ยวทอดจีนดั้งเดิมครับก็เลยมีความอร่อยของเขาต่างหากนะครับผมก็จะต่างจากไทยนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นซาลาเปาทอดนะครับมีหลายไส้นะครับเป็นหมูสับหมูย้องเนี่ยครับอันนี้เป็นหมูสับที่สั่งมานะครับน่ากินไหมครับ แล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับเนี่ยก็เป็นข้าวอันนี้น่าจะเป็นข้าวหมูหมักอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมีหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของจีนเลยนะครับแล้วก็จะมาต่อท้ายด้วยร้านชานมไข่มุกนะครับที่เขารีวิวกันเยอะมากเลยครับร้านนี้ก็จะประมาณ460เยนนะครับผมก็ไม่ถือว่าแพงมากก็ประมาณ100-200กว่าบาทนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าคิวเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยืนรอน้องนะครับน้องไปซื้ออยู่เนี่ยครับหน้าตาของชาไข่มุกนะครับแล้วก็จะมาทานสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในแล้วสุดท้ายเลยเราก็จะมาไหว้ศาลหรือเราเรียกว่าวัดนะครับวัดมาซูเมียวนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าที่คอยปกป้องคุ้มครองนักเดินเรือนะครับนอกจากนี้ยังมีวัดกวันไทยนะครับอีกที่นึงที่คุณต้องไม่พลาดเป็นศาลสักการะแม่ทัพทหารนะครับในสงครามยุคกลางของจีนนะครับและก็ถูกจารึกไว้ในหนังสือตำนานสามเมืองนะครับผมเราสามารถมาทำบุญกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับ